กลับมาเก็บชัยชนะได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ BGFC ภายใต้การคุมทีมของโคจุนอนุรักษ์สีเกิดเกมล่าสุดเล่นกันอย่างสุดมันยิงกับฟุตซอลนะครับชนะชนบุรีไป7ดต่อ4ด้วยกันครับก็เหมือนทางด้านโคจุนจะปรับในส่วนของเกมลุกที่มีปัญหามาอย่างตลอดในช่วงการแข่งขันสักประมาณ3-4เกมที่ผ่านมานะครับที่ทําประตูได้ค่อนข้างน้อยครับเกมนี้โคจุนปรับระบบมาเล่นกองหลัง3าคนแล้วก็ เพื่อที่จะเติมในส่วนของเกมลุกให้มีโอกาสหลากหลายในการเข้าทำและทุกคนก็ตอบแทคติกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งหลังจากนี้ทางด้านของบางกอกการ์ดหรือ BGFC เนี่ยภายใต้คําทีมของโคชจุนอนุรักษ์จะเกิดน่าจะยึดระบบกองหลัง3คนต่อไปนะครับเพราะมันทําให้เกมลุกของพวกเขาดูดีขึ้นนะครับผมว่าเกมลุกเนี่ยนิมิตรหมายที่ดีนะอาเดียวยิงได้ดาวิดบาร่ายิงได้สุรชาติสารีพิมยิงได้เท่ากับกองหน้ายิงได้หมดเลย แต่ตอนนี้ขอปรับอย่างเดียวคือปรับเกมรับหน่อยเสีย4ประตูก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องบอกอว่าน่าเสียเหมือนกันนะยิงได้เยอะก็จริงถึง7รประตูแต่เกมรับเนี่ยเสียถึง4ประตูถ้ายิงได้เยอะแล้วเสียอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นผลดีกับบางโอกาสนะครับ